หมอสรรทำพลาดจะเอาหน้าวีดันให้หน้าเบี้ยวศัลยแพทย์ในเกาสงประเทศไต้หวันได้ผ่าตัดแก้ไขรูปหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งคนไข้รายเนี้ยรู้สึกว่าใบหน้าและขากรรไกรของเธอกว้างเกินไปอยากจะให้เป็นรูปตัววีเธอก็เลยเริ่มกวาดตามองหาหมอสรรราคาถูกแต่น่าเสียดายที่ระหว่างขั้นตอนการผ่าตัดคุณหมอคนนี้ดันไปโดนเส้นประสาทและเส้นเลือดส่งผลให้ใบหน้าของเธอมีเลือดออกปริมาณมากจนต้องถูกนำส่งห้องฉุกเฉินโชคดีนะที่แพทย์ที่โรงพยาบาลสามารถช่วยหยุดเลือดได้แต่เธอก็ต้องสูญเสียเลือดไปกว่า2ลิตรซึ่งเกือบจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณเลือดในร่างกายมนุษย์โดยเฉลี่ยคุณหมออาจจะช่วยชีวิตเธอไว้ได้แต่ว่าเขาช่วยใบหน้าของเธอไม่ได้จริงๆขณะนี้ขากรรไกรล่างทั้งหมดของเธอมันบิดเบี้ยวเสียรูปแถมเธอยังสูญเสียการควบคุมและความรู้สึกในซีกซ้ายของใบหน้าเนื่องจากเส้นประสาทได้รับความเสียหายคุณหมออธิบายว่าเธอจะต้องผ่านการผ่าตัดที่แสนจะเจ็บปวดอีกหลายครั้งเพื่อแก้ไขรูปหน้าให้กลับมาเป็นปกติแต่กระนั้นคุณหมอการันตีไม่ได้จริงๆว่าความรู้สึกทั้งหมดจะกลับมาได้หวังว่าเงินชดเชยจากการยื่นฟ้องคลินิกจะมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแก้ไขนะคะ